ข้อที่8จงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตที่มี a3 เท่ากับ12และ a6 เท่ากับ9 6วิธีทำจาก a3 เท่ากับ12และ a6 เท่ากับ9 6เราก็จะได้12เท่ากับ a1 r กำลัง3ลบ1เท่ากับ เอหนกำลังสองเป็นสมก,การที่1นะคะต่อไป96เท่ากับ A1 R นึ่กำลัง6ลบ1เท่ากับ A1r นึ่กำลังหเป็นสมก,การที่สองนำสมก,การที่สองหารด้วยสมก,การที่1ก็จะได้8เท่ากับ R ์กำลังสนั่นคือ R เท่ากับ2ดังนั้นอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตนี้คือ2